สวัสดีค่ะสวัสดีครับประพัดนะครับพี่หน่อยค่ะจากเพจละดิแลนด์นะคะครับค่ะวันนี้พี่พัดเราจะมาชมแปลงที่ดินที่บ้านสวนดงละครนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่พิกัดอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายกครับนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้เนี่ยบรรยากาศผมอยากให้ดูบรรยากาศสุดๆสุดๆเลยค่ะพี่พัดขาดูที่อะไรนะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินยามอัสดงเรียกว่ายามอัสดงฟินมากๆเลยนะคะที่เราชวนมา2คนเนี่ยเราจะมาชวนพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามเราหรือว่าที่ได้เห็นสภาพที่ดินของเราแปลงนี้นะครับโดยเฉพาะแปลงที่1คุณหน่อยค่ะตอนนี้ลูกค้าได้จองเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทีมงานกับลูกค้าเนี่ยเรามีเงื่อนไขพิเศษในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับว่าใครจองที่ดินแปลงนี้ที่นี่เราจะแถมในเรื่องของการขุดบ่อฟรีเลยค่ะแล้วก็เอาดินจากบ่อเนี่ยเอาดินจากการขุดบ่อเนี่ยไปถมเต็มพื้นที่เลยว้าวนะฮะนี่คือโปรโมชั่นพิเศษมากสุดค่ะวันนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกท่านได้ชมว่านี่คือแปลงก่อนที่เราจะปรับสภาพโดยการขุดบ่อใช่ครับแล้วก็ถมใช่ไหมคะตอนนี้เราได้แบบจากลูกค้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณหน่อยนะแบบสวยมากเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแบบสวยมากเนื่องจากว่าเป็นแปลงขนาด4ไร่กว่าๆนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2โซนนะครับโซนแรกที่ติดกับถนนเนี่ยจะเป็นบ่อใหญ่หน่อยนะฮะอีกโซนนึงอยู่ด้านท้ายแปลงติดกับแปลงที่2นะฮะซึ่งเป็นแปลงตัวอย่างที่เราได้ขุดไปแล้วเนี่ยก็มีอีกบ่อนึงนะครับงั้นเดี๋ยวเชิญเข้ามาดูด้านในนะฮะด้านหน้าของแปลงนะคะปกติเนี่ยช่วงนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับจะมีน้ำค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ถนนที่เราทำไว้นี่ก็8เมตรนี่8เมตรเลยนะคะครับนี่เราทำถนน8เมตรเนี่ยคือเราลงลูกรังเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วแล้วที่สำคัญเราหลังจากที่แบ่งแยกเรียบร้อยเนี่ยเรายกเป็นสาธารณะนะฮะให้อบต.ของดงละครเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะครับดีเลยเอ๊ะพี่พัชขาแปลงเนี่ยระยะทางนี้เข้าไปจนถึงสุดอีกด้านหนึ่งถนนอีกด้านหนึ่งนั่นคือประมาณกี่ร้อยเมตรอะคะ700เมตรครับ700เมตรตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นมาจากถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางจะเป็นถนนอบต.นะครับแล้วก็ไปจนสุดด้านหลังของแปลงก็เป็นถนนอบต.เหมือนกันเป็นถนนลาดยางเหมือนกันนะครับ700เมตรครับค่ะนะฮะด้านหลังของแปลงด้านนู้นก็คือเป็นอยู่ในบริเวณที่ดินผืนนี้บริเวณนี้ก็คือเป็นแหล่งชุมชนใช่ไหมคะพี่พัชใช่ครับใช่ครับเป็นแหล่งชุมชนแล้วก็มีวัดนะฮะก็มีชาวบ้านที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยหลายครอบครัวเหมือนกันนะครับก็สรุปแล้วก็คือแปลงนี้เนี่ยไม่ไกลจากชุมชนนะฮะแล้วก็เข้ามาจากถนน3017เนี่ย3076เนี่ยซึ่งเป็นถนนที่มาจากแยกสามสาวแล้วก็ไปบ้านสร้างนะครับเข้ามาประมาณ3กิโลกว่านิดเดียวเองใช่ครับแล้วก็แถวนี้ที่น่าเที่ยวก็มีนะครับโดยเฉพาะคนที่เข้าวัดเข้าวานะครับผมหลักอยากเชิญชวนว่ามาที่วัดมณีวงศ์นะวัดมณีวงศ์วัดดังมากมากเลยวัดดังมากครับดังมากเลยค่ะใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญมีที่สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะเมืองโบราณเมืองโบราณใช่ครับน่าไปสุดๆเลยค่ะลองแวะเข้าไปดูยังว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านมานครนายกนะครับอย่าลืมนะครับสองที่นี้เป็นสองที่ที่เหมาะที่จะมาไหว้สักการะไหว้พระแล้วก็แวะเมืองโบราณซึ่งเขาบอกว่าเป็นเมืองลับแลของนครนายกนะครับใช่ค่ะแต่นอกเหนือจากที่เราคุยมาแล้วทั้งหมดเดี๋ยวผมอยากจะโฟกัสที่แปลงที่ดินแปลงนี้นะครับภายใน10วันข้างหน้าเนี่ยคุณหน่อยเราจะได้เห็นการเนรมิตแปลงที่ดินแปลงนี้เนี่ยจากที่เป็นที่ลุ่มนะฮะลึกประมาณสักเมตรกว่าๆเนี่ยจะถมขึ้นมาสูงกว่าถนนเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีบ่ออีก2บ่อนะครับนะฮะผมกับคุณหน่อยเนี่ยจะอัปเดตข้อมูลในเรื่องของการตกแต่งการปรับพื้นที่ค่ะนะฮะค่ะฉันอยากเชิญอยากชมทุกท่านนะคะเข้ามาชมนะคะที่ดินของเราโครงการบ้านสวนดงละครนะคะบรรยากาศฟินๆนะคะยิ่งยามเย็นนะคะสวยนะคะอะไรหาแบบนี้เนี่ยยากนะคะยากมากครับยากครับแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ท่านมาท่องเที่ยวนครนายกนะแวะเข้ามาครับแล้วก็สามารถจองได้นะฮะติดต่อผมนะฮะประพัด0898131049ครับค่ะพี่หน่อยค่ะ
02-789-1559 นะคะเพจละดิแลนด์ค่ะวันนี้เราต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ